นิ้วน้อมพนมนึกระลึกถึงให้ซาบซึ้งถึงสวงในใจกระผมยามมาเยือนถึงบ้านท่านผู้ชมที่ยังนิยมคณะศิลปินขอฝากฝังหนังตะลุงลูกทุ่งใต้อย่าลบลายศิลปะประจำถิ่นขออภัยท่านผู้ชมนั่งลงกับพื้นดินศิลปินจะกราบเท้าเล่านิทานกราบขอเจริญสุขสวัสดีมิรักนักชมหนังตะลุงชาวตำบลกวนโซทุกท่านครับค่ำคืนนี้เราทักทายกันนิดๆสะกิดกันหน่อยๆเพื่อให้ท่านตื่นจากภวังค์แล้วหันมาฟังนิทานค่ำคืนนี้เราก็ไม่มีอะไรมาฝากท่านหรอกครับนอกเสียจากสาระจินตนายายค่ำคืนนี้ขอเสนอสาระจินตนายายที่มีชื่อเรื่องว่าคำสาปสวรรค์กับท่านคำสาปสวรรค์จุดเริ่มต้นของจินตนายายเรื่องนี้กับผมจะขอเปิดเผยขึ้นในที่หนึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่านครอโยธยาโดยนครอโยธยาแห่งนี้มีองค์ราชาโกสินทร์พร้อมด้วยพระนางเจ้าเพ็ญวดีเป็นประมุขปกครองพระมหานครแห่งนี้นับจำเดิมตั้งแต่ทั้งสองพระองค์ได้รับราชทายาทเถลิงวรรณราชสืบชั้นบรรพบุรุษของพระองค์มานั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้ร่วมกันขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เราวนาประชาราษฎรจนไพร่ฟ้าประชาราษฎรมีความร่มเย็นเป็นไปทั่วทุกหย่อมหญ้าอีกทั้งสองพระองค์ก็ได้ร่วมกันมีรัชทายาทด้วยกันพระองค์หนึ่งก็ทรงพระราชทานนามว่าเจ้าฟ้าชายเทพนุรัตแต่ในฉากนี้เจ้าฟ้าชายเทพนุรัตไม่ได้ปรากฏณสายตาของท่านหรอกครับอ้าวแล้วเจ้าฟ้าชายเทพนุรัตหายไปไหนล่ะครับนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของจินตนายายเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้จะมีความสนุกความสนานดูเด็ดเผ็ดมันโศกเศร้าคล้าวน้ำตาประมาณใดขอเชิญท่านมิรักนักชมเชิญทัศนาหาความสุขความสราญจากพวกเราชาวคณะตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปขอได้รับความขอบคุณจากเราชาวคณะหนังตะลุงในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับท่านรำพบทให้ปรากฏว่ามีเมืองท่านหน้าตามเรื่องนั้นหรื
สมมุติเรียบเรียงเป็นเวียงวังให้ท่านผู้ฟังนึกภาพเห็นได้ว่าเป็นวิมานองค์กษัตริย์โกสินทร์และพระนางเจ้าเพ็ญวดีทั้งสองพระองค์ครองบุรีโอทำหน้าที่บริหารเรือรักชาติของกรุงไทยในตำนานใครรุกรานคอยต่อสู้เท่าคอยกู้แผ่นดินประชาชีทั่วหน้าประสบสุขขจัดทุกปราบคนพานพระนางหน้าไปทั่วทุกท่านทิ้นเจ้าพระราสุกายไรมนทินทั่วแผ่นดินไพไรน้องนางหน้าไม่เคยมีแต่บัดนี้ทรงพระองค์ทรงกลุ้มหนักพระโอรสรักเธอนี้ไปเสียแล้วไกลกรุงศรีในวันนี้ยามเช้าเจ้าธานีเท่าทำหน้าที่รับสั่งความโอ้แล้วไปตามฝันหน้าคงจอมวงโอ้แล้วเท่าทำหน้าที่รับสั่งความไปตามฝันหน้าคงจอมวงทั้งเราได้ถึงทวัญราชปกครองไพรฟ้าประชาชนเราก็ได้ขจัดทุกบำรุงสุขให้แก่ลาวนาประชาราชจนเขามีความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วทุกหย่อมย่าแต่มาบัดนี้เองเมื่อเราเองเนี่ยถ้าไม่ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขได้เราก็ไม่ต่างอะไรไปจากพัดลมหรอกพนังที่คอยพัดเป่าให้ผู้อื่นเขาได้เย็นสบายแต่ตัวเราเองเนี่ยกลับเร่าร้อนซะเองด้วยแก้วด้วยกระหม่อมขอเดชะพระราชามีพลแก้วขอกราบถวายบังคมเพคะพระองค์เชิญนั่งตามสบายเถอะพระนางเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเพคะที่พระองค์ทรงตรัสว่าตัวพระองค์เองเนี่ยถ้าไม่ผู้อื่นมีความสุขได้แต่ตัวพระองค์เองเนี่ยมีความทุกข์เองเรื่องอะไรมีทราบหรือเพคะฉันคิดว่าตัวเธอเองเนี่ยน่าจะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะพระนางในเมืองนี้คงไม่มีใครที่จะรู้ดีในเรื่องฉันเท่าเธออีกแล้วล่ะถ้าจะให้หม่อมฉันลองเดาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องลูกของเราหรือเปล่าล่ะพี่ก็ใช่นะสิตั้งแต่ที่เราเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เดินทางไปสู่ขอหนูดาราลูกสาวของคุณพลพ่ายไปเรียไว้เนี่ยนัดหมายวันเวลาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจำได้หรือเปล่าล่ะพระนางว่าเรานัดหมายหนูดาราที่จะไปแต่งงานกับหนูดาราไว้วันที่เท่าไรแล้วก็เดือนอะไรทำไมหม่อมฉันจะจำไม่ได้ล่ะพี่เอกคะถ้าจะให้หม่อมฉันเดา
จำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่1เดือนพฤษภาคมเพคะนั่นก็คือเวลาอีก1เดือนข้างหน้า1เดือนข้างหน้าเท่านั้นแต่ตอนนี้เจ้าบ่าวของเราไม่อยู่ซะแล้วน่ะสิจะทำยังไงดีล่ะพระนางหม่อมฉันก็มืด8ด้านเพคะพระองค์พระนางมืด8ด้านฉันเองเนี่ยมืดมันแยงหัวก็ในถ้ำเลยพระนางไปเป็นฝ่ายสู่ขอนัดหมายวันเวลาก็เองแต่ตอนนี้เจ้าบ่าวกลับไม่อยู่ไม่รู้จะทำยังไงหรือจะให้ฉันแต่งซะเองไม่ได้สิพระองค์นั่นของลูกอีกอย่างหนึ่งการที่ลูกได้หนีเราไปในครั้งนี้น่ะฉันเองน่าจะคิดว่าเป็นเรื่องนี้แหละเป็นต้นเหตุทำให้ลูกของเราได้จากพระมหานครไปหม่อมฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เช่นกันเพคะเพราะตลอดเวลาที่เราได้ไปสู่กอนุดาราเขาไว้เนี่ยลูกเทพนุรัตของเราเนี่ยก็ได้บ่นนักบ่นนาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบนุดาราเขามากนักพูดง่ายๆไม่ตรงสเปคว่างั้นเพราะนุดาราเนี่ยก็ชอบแต่งตัวจัดจ้านไปสังคมเพื่อนๆเขาเฮงาปาร์ตี้เที่ยวกลับเที่ยวบาร์จะมากกว่านั่งร้านเหล้าริมทะเลสงขลาประมาณนั้นซึ่งมันไม่เข้ากันอยู่แล้วกับเทพนุรัตของเราที่ส่วนมากจะเข้าวัดเข้าวาจะมากกว่าเข้าวัดเข้าวาไปฟังเทศฟังธรรมไม่ไปก็ไปส่องพระพอเป็นเรื่องอย่างนั้นเพคะแล้วจะทำยังไงดีในเมื่อวันเวลาคืบคลานก็มาใกล้เต็มทีแล้วพระองค์ก็ทรงตามอีกทางคุณบนไปไปดีก็เห็นสิเพคะว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวในเรื่องนี้จะให้ฉันทำยังไงสั่งเสนามาตข้าราชบริพารโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วทุกเมืองทั่วทุกแห่งทั่วทุกตำบลว่าจะว่าจ่ายเทพนุรัตอยู่เองหนตำบลใดให้ราชนิวัตรกำยังพระนครโดยด่วนบอกว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่กำลังจะผูกคอล้มก้มคอตายอยู่แล้วเอาอย่างนั้นเพคะถ้าอย่างนั้นเชิญเธอไปพักผ่อนนะพนังฉันว่าราชการแผ่นดินเสร็จเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอที่ปรางทองถ้าอย่างนั้นขอกราบถวายบังคมทูลลาเพคะพระองค์โชคดีนะพระนางทูลลาเพคะเดี๋ยวพระนางเข้ามานี่ก่อนพระนางเข้ามานี่ก่อนเพคะพระนางเดินไปแล้วก็เดินไปบนกุฏิเจ้าวาดนะเดินไปบนเตะท่านไปบอกพระอาจารย์ปรีนะว่าไงมีทราบเพคะบอกท่านอาจารย์ปรีบอกว่านางเลิกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเข้าสวยบ่มบ่มไม่ต้องยกขึ้นโรงหนังพระนางนะตั้งไว้ใต้โดก็พอนะหรือไม่ก็ตั้งไว้ในศาลาพักร้อนก็ได้ให้พวกแตงหยกดับดอกไม้ได้กินมั่งข้าวสวยอย่างเดียวหรือเปล่าครับพระองค์ขั้วหมูเถื่อนกันนะยังอะไรก็ยกมาเลยในครัวเต็มที่อยู่แล้วเพคะพระองค์เดี๋ยวพระนางเข้ามานี่ก่อนพระนางเข้ามานี่ก่อนเพคะพระนางเดินไปแล้วก็หากเจออบต.ดำนะบอกว่าบนโรงหนังยังลูกคู่แล้วแต่ยังขาดสปอนเซอร์อบต.ดำนาฝากด้วยทุนแล่เพคะเดี๋ยวพลังกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนเพคะเดินไปแล้วก็พ้นไปในครัวนะบอกปิดเตากันบอกว่ายังไงก็บนโรงยังขาดไวตามิวอยู่นะวัยรุ่นมันไม่สูบเหล้ากินยาพวกนี้มันกินแต่นมไม่ทุ่มนมทีตะคนหนึ่งทูลลาเพคะพระองค์เดี๋ยวพระนางกลับมานี่ก่อนพระองค์เพคะพี่เต่าฝากมาถามเพคะถามว่าไง38สัก2นัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปแล้วก็อีไต่โอ้เจ้าเมืองโอเมื่อราชาโนดราชวัตรเคารพ
โอเมราชาโนนราชาวัดกับพนังนาติมาเคารพและประจอมพบทรงตำหน้าทีในแดนบริยานหลังจากนั้นมาประลบปรอบซากคลานว่าตาวานเธอมีตองสาวมองในชีวีธรรมดาชีวิตคนย่อมมีพ้นที่ปรากฏกรรมกำหนดเอาไว้ประนางหน้าลายวิธีองค์พระราชากับประนางยังพักอยู่ที่แปลงมณีและจะตั้งบุรีอโยธยา